Empower Living Podcast สนับสนุนโดย Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand ชีวิตเจมส์เคยผ่านเรื่องล้มเหลวมาเยอะแล้วเชื่อแต่อยากให้พูดถึงเรื่องล้มเหลวที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตสักเรื่องได้ไหมได้ได้พี่เพิ่งเกิดบอกเลยว่าเพิ่งเกิดพอผมหยุดทำเบเฟ่แล้วผมมาทำฟาร์มเองนะทำฟาร์มเล็กๆในเมืองบางคนเรียกคาเฟ่บางคนเรียกอะไรเราเคยทำงานกับเพื่อนมาเป็นทีมนะแล้วพอเราหยุดทำงานเป็นทีมเรามาทำคนเดียวธุรกิจของเราคนเดียวทำฟาร์มคนเดียวมันเหมือนจุดต่างชีวิตมันต่างกันปกติเราจะมีเพื่อนให้พักพิงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะทำเรื่องนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราสั่งมันเรื่องนี้ก็ได้เราคุยกับมันว่าเฮ้ยมึงทำให้กูหน่อยแต่เนี้ยทุกอย่างต้องทำอย่างเดียวผมแค่แบบว่ามีแบบร้องไห้กับแฟนเลยร้องไห้กับเมียตัวเองอ่ะก็แบบเหี้ยเหงาอ่ะเศร้าอ่ะเซ็งอ่ะทำไมมันผ่านจุดนี้ไปได้พี่วะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราก็ต้องแบบเร่งปฏิกิริยาตัวเองนะคิดบวกให้มันแบบว่าไม่เศร้าแบบแฟนแบบแฟนเริ่มมาพูดว่าเฮ้ยเจมไปหาหมอน่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะอะไรเงี้ยเออเฮ้ยเจมอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นอ่ะแต่มันอาจจะเป็นก็ได้อาจจะเป็นหลักการโรคซึมเศร้าแหละผมก็แบบเฮ้ยกูจะเป็นโรคซึมเศร้าเหรอเนี่ยก็เลยต้องอันเลิร์ตตัวเองเลยต้องแบบว่าเปลี่ยนตัวเองหาแนวคิดดูฟังพอดแคสต์นี่นั่นเรียนรู้กับมันอ๋อเราจะผ่านวิกฤตผ่านด่านนี้ไม่เหมือนเล่นเกมครับเราไม่เคยเล่นเกมด่านนี้เลยหรอเออยังไงเราต้องผ่านไหมแล้วเราต้องพุชมันเราต้องฮึดมันเราต้องแบบฝืนมันอะไรเงี้ยจนแบบว่าเนี่ยผมว่าอันนี้คือจุดที่เฟลที่สุดที่จะต้องทำคนเดียวไม่มีเพื่อนอีกแล้วเราต้องขายมันให้ได้เฮ้ยเราต้องเลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้อยู่วะอะไรเงี้ยจนเนี่ยผมก็พยายามทำไปเรื่อยๆเอ้ยมันก็ดีขึ้นนะครับผมว่าอะไรยังไงถ้าเราพยายามให้ถูกจุดศึกษาแล้ววิเคราะห์มันดีๆแล้วลงมือทำยังไงแม่งวิ่งได้มาจนแบบว่าวันนึงที่มาลงหนังสือพิมพ์เดลินิวเฮ้ยมีคนมาขอสัมภาษณ์เฉยเลยอะไรเงี้ยเออผมว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ผมใช้เวลาคืนเดียวเพราะผมไม่สามารถให้แฟนพาผมไปหาหมอได้หรือแบบเฮ้ยกูจะป่วยแล้ววะผมไม่อยากป่วยไงครับผมไม่อยากเป็นแบบเศร้าเฟลมันก็ต้องแบบฮึบเลยบางครั้งเผลอแค่1ชั่วโมงนะแบบรีบกลับมาให้เร็วที่สุดสมมุติว่าร้องไห้เลยร้องไห้แบบเฟลเลยแบบเซ็งเลยแบบ15ที10นาที5ที3นาทีมันจะลดลงมาเรื่อยๆพอเราเริ่มเฟลแล้วเรารู้เฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วต้องหากิจกรรมทําอื่นเซฟอย่างอื่นแล้วเพราะว่าต้องในภาษาผมคือหาของเข้าแล้วเซฟของเข้าเซฟความรู้เข้าเพื่อจะได้มันมีความปมด้อยแต่จริงๆผมว่ามันไม่ใช่ปมด้อยมันคือสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราต้องหาความรู้เพิ่มแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมันคือดำดิ่งสุดๆแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราก็เลยเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เมื่อไหร่ต้องรีบหาอะไรมาหยุดมันก่อนไม่ให้มันไหลลงไปมากใช่จริงๆมันถ้าแบบทางธรรมะก็คือการสตินะเออมีสติรู้ตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าเออมันช่วยได้จริงๆนะอันนี้คือพิสูจน์มาตัวเองแล้วผมว่าแม่งใช่ได้ถ้าเกิดคนไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็จะคิดว่าบ้านะเออหรือแบบบางคนอาจจะมองผมในภาพรวมว่าอุ๊ยก็พี่เจมมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วพอไปทำฟาร์มก็ประสบความสำเร็จโอ้โหนี่ใช่มันไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยใช่ว่าดูเป็นคนสนุกสนานดูจากในสื่อไม่จะรวยเออสบายโอ้ชีวิตดีๆขับเวสป้าขับโฟล์กอะไรเงี้ยผมไม่มีตังค์สักเล่มใส่เสื้อฮาวายด้วยเป็นคนที่ใส่เสื้อฮาวายแต่ไม่เคยไปเที่ยวทะเลว่ามันมีความสุขมากไหมมันกลายเป็นทำให้เราเป็นคนที่มีความกดดันในตัวเองตลอดเวลาไหมกับภาพที่เราสร้างขึ้นมาแล้วคนอื่นมองเราแบบนี้ไม่ผมไม่กดดันตัวเองมากผมเรียนรู้ตัวเองมากกว่าว่าเราขาดอะไรเราอย่างที่ผมบอกผมชอบคิดว่ามันเป็นเกมด่านนึงเรายังไม่ได้ทำอะไรในการผ่านด่านนี้ว่าเราเคยวิ่งไปยิงอย่างเดียวละแม่งไม่ผ่านด่านนี้ว่ะเฮ้ยเราลองคิดไปอีกแบบนึงดิเออลองทำผมก็จะพยายาม
คิดบวกครับหาวิธีการทำใหม่ๆให้มันสนุกไปกับเราเรียนรู้ไปกับมันอะไรเงี้ยพยายามจะไม่ดำดิ่งดำดิ่งก็จะดำดิ่งให้น้อยที่สุดแต่มันพีกับแบบบางคนอาจจะดำดิ่งนานไงครับแต่ผมไม่ใช่เก่งเลยนะที่จะดำดิ่งแป๊บเดียวมันก็ต้องฝึกเรื่อยๆก็แต่ก่อนอาจจะเป็นวันทั้งคืนวันนี้อาจจะเป็น3ชั่วโมงอันนี้อาจจะเป็นอาบน้ำเดียวอันนี้อาจจะเป็น2นาทีต้องกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยมันต้องแบบฝึกไปเรื่อยๆอ่ะงั้นสั้นๆง่ายๆเมื่อกี้เจมพูดมาผมแล้วว่ามันเหมือนเกมใช่ไหมถ้านี่คือเกมชีวิตของเจม500นะสูตรสำเร็จขอสูตรลัดสูตรเดียวเลยเพื่อให้คนฟังได้ประโยชน์ว่าจะผ่านเกมชีวิตนี้ไปได้ยังไงเวลาเราเจอปัญหาที่ต้องดำดิ่งศึกษาก่อนคนเราจะกลัวเมื่อเรารู้ไม่มากพอเราจะไม่กล้าบางคนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันคือการไม่กล้ามันคือกลัวมันคือประมาทมันคือนู่นนี่นั่นมันคือในความหมายผมคือแม่งยังรู้ไม่มากพอถ้ารู้มากพอเมื่อไหร่มันเหมือนไอ้ที่เขาแบบว่าเจ๊งในกระดาษก่อนถ้าเราวางแผนดีแล้วว่ามันไม่เจ๊งแน่นอนเราจะไม่กลัวแล้วเราจะกล้าพอเราศึกษาให้ดีแล้วก็ลองไปลงมือทำว่าจริตมันได้จริงหรือเปล่าเผื่อๆเราอาจจะวาดฝันไว้ว่ามันดีโอ้มันเป็นทำแบบนี้มันชิลมันดีมันน่าจะเหมาะกับเราแต่สุดท้ายมันจะมีอันที่เหมาะและไม่เหมาะแล้วเราค่อยไปเลือกเอาเลือกอันที่เหมาะศึกษาไปลงมือทำแล้วก็พัฒนามันเรื่อยๆมันก็เหมือนผ่านเกมจนเดี๋ยวมันก็ผ่านได้เหมือนเราเล่นเกมมันก็ผ่านได้นั่นแหละครับสูตรลับของผมนี่นะครับสูตรลับของเจมส์ 500วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Channel โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่กดไลค์กดติดตามและกด Subscribe เรื่องราวดีๆได้ที่ Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand